เออสบายดีแล้วกายสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะเออจากคลิปก่อนๆอ่าติมี่คนเขามาคอมเมนต์ด่ขนาดเลยอ่าเกี่ยวกับคลิปที่ว่าอ่าผู้ใดเผาเวียงจันทร์ที่ผมเฮ็ดขึ้นนั่นนะก็มีคนทั้งเข้าใจและบ่เข้าใจที่นี่เป็นหยังอ่าบางคนว่าเป็นหยังต้องเอาคลิปจังซี่อ่าขึ้นมาเว้านําคลิปที่ว่าเฮ็ดขึ้นมาแล้วมันสิปิดสิเถียงกันนะมาเว้าก็บ่เฮ็ดก็บ่ได้นะนะก็สิ เป็นคลิปที่เป็นเรื่องที่คุ้มเครือกันอยู่นะว่าไถ่ไปเผาเวียงจันแถบอ๋อบางคนก็ว่าบ่ออะไไปเผาบ่ออะไรไปนั่นเป็นนี่เนาะที่นี่จากที่ว่าอขอปฏิเสธที่ว่าบ่ออะไไปเผานี่ก็เฮ็ดให้คนเล่าที่รับรู้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนี่ก็บบ่พ่อใจนะแล้วก็คนเล่าส่วนหนึ่งก็ยังคิดว่ามีแต่ไฟไทยนี่ไปเผา โบ่ได้เข้าใจว่าพวกข้อก็มาเขามาเผาเวียงจันทร์ซ้ำเติมหลังจากเวียงจันทร์กลายเป็นเมืองห้างเรื่องนี้ผมจึงได้ยิบยกขึ้นมาเบาห้พี่น้องได้ฟั่งกันเพื่อให้สองฟักซ้อนไฟได้เข้าใจแต่กาก้อนะผมบริส้สนใจเรื่องนี้ผมตั้งแต่ผมเรียนจบผมเกิดไปเหตุงานอยู่ที่จังหวัดลาดบุรีไปอยู่ลาดบุรีนีห้าหกปีผมจึงได้เข้าใจว่าเอเป็นอย่างอยู่แถวอำเภอบ้านโปง่ง อ่าอำเภอปากทอหรือแม่แต่อาเภอดอนตุมนนม่มจังหวัดนครปฐมอำเภอกำแพงแสนนะหรือว่าไปสุพรรณบุรีไปกาญจนบุรีนะพวกผมมักอ่สอกแสกมักเที่ยวไปตามสถานที่ต่งางๆก็เห็นว่ามีกลุม่มคนเล่ามีกลุ่มบ้านเล่าที่พ่นวาสำเนียคืออีสานเนาะแม้แต่ที่ทํางานของผมที่อยู่น้ากันนะก็มีอ่าคนที่ว่าพื้นเพอยู่แถวนั้นมาเห็ดงานนํากันแล้วเพิ่นก็บ้าเล่า ผมคิดว่าพ่นมาจากอีสานนะแต่ถามแตแแต่พู่นะพ่นไ้มาจากอีสานพ้นอยู่นี่มาเป็นร้อยสองร้อยปีต่ปูต่ยาละ่าละลาการกาฉะนั้นผมได้ออกไปเยี่ยมยามเมืองกับู้ว่าโอ้มีบ้านแ่อมีบ้านเล่าอยู่บักลายๆอยู่ในลาดบุรีเพชเพชบ,บุรีสุพรรณบุรีสุนคนปรปฐมลาดบุรีแถวนี้มีแต่บ้านเล่าเลยมีทั้งเล่าเวียงเล้าท่งเอ่อเล่าพวนแ้วก็อีกเล่ากลุ่มหนึ่งที่หลยอยู่ในนครปฐม ก็คือเล่าข้างนั่นเองอยู่นคนปรปฐมหลเนาะผมยังเกิดความสนใจว่าเอ๊ะขาเจ้ามาแต่ใส่เนาะขาเจ้ามาอยู่นี่แต่แต่ใส่จังใดไปศึกษาอะไรจังหูว่าโอ้่นมาตั้งแต่สมัยร้อยสองร้อยปีก่อนถือถือกวดตอนมาย่อนพลของสงขามที่นี่เอถึงว่าถึงสงขามเจ้าอนุวงศ์นี่เนาะหลายคนการรับรู้ข้อมูลในคนละด้านบางคนก็วว่าเจ้าอนุวงศ์นี่เป็นกาบด ถ้ามองจากฝั่งไทยว่าเป็นกบฏถ้ามองจากฝั่งเล่าเพิ่นก็เป็นว่าเพิ่นก็เป็นวีระบุรุษนะที่นํากําลังมากกอบกู้ศาสตร์นะเจอ้าอนุวงศ์ก็มีสถานะเดียวกันกับสมเด็จพระเลสสวนเนาะที่ที่เพิ่นต้องการปลดแอกออกจากพมาก่าเจ้าอนุวงศ์คือกันต้องการปลดแอกออกจากสยามบ่อยากเป็นเมืองประเทศสลาดนะบ่ราอยากเป็นขีกาสยามกับพญยา,ยามปลดแอก แต่กรณีของเจ้าอนุวงศ์กับโสเดพระเรศสวนมันต่างกันโมเดีพระเรศสวนเฮตสําเร็จแต่ว่าเจ้าอนุวงศ์เฮตลมเหลวนะจึงตามมาด้วยผลที่ต่างกันนะเวียงจันทร์กระถืกทำไรยคนเวียงจันทร์ถึกกวดต้อนมาบักหลายๆถึกกวดต้อนมาหลายสมัยพี่น้องต้องนะไปล่งพื้นที่ในภาคกลางนะในสุพรรณบุรีนี่พี่น้องว่าสมิมีทต่คนไทยบ่มแม่นมแต่เล่าเท่านั้นเลยการจนะบุรีแห่งต่ไหายนะผมเคยไปเที่ยวการจนบุรีแถวอำเภอพนมทวนนี่ สิเป็นสำเนียงแบบโอ้ยสำเนียงเอียงมาผมว่าไปฟังแล้วคือสำเนียงคนไตนี่นะแต่ว่าแมนมันเป็นสำเนียงเล่าเวียงที่ได้รับอิทธิพลออสำเนียงในพื้นทินนะมันจะออกสำเนียงแบบเนอเน่่เล้าที่เนอไหลนะในอำเภอพนมทวนนะหรือลงไปแถวสังขบุรีท่องาผาภุ่มติดแฉแดนพมา่าหรือขามไปฟังพมา่ากันล้วนมีแต่คนเสือสายเล้ากระจัดกระจายอยู่บักหลายๆ ที่ผมเคยเอามาให้พี่น้องในเบิงเมื่อแล้วนั่นนะที่นี่การที่พี่น้องอที่รับรูปประวัติศาสตร์ตั้งกันนี่ก็เหตุให้พี่น้องพิดเตียงกันนะแต่แต่พี่น้องต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องเก่าข้าวหลังเป็นเรื่องของอดีตนะที่เขากลับไปแก้ไขเหตุการณ์มันโบด้และ่ะเข้าเอามาเฮียนหูเอามาศึกษาไว้เป็นบทเรียนแก่คนรุ่นหลังแลวก็เอามาศึกษาให้เพื่อบอกเล่าแก่คนรุ่นหลังว่า กลุมค้นเล่าที่อยู่ในภาคกลางของไทยนี่เพ่นมาจากใสนะบุมเมนสีพี่เขียนเล่าว่าเพิ่นอพยพเขามาเพิงพระบรมมโที่สมพัตอันนี้นะมันเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นเป่อตัวเจ้าของนะบ้านเมืองเขาก็มีความบุรมสมบูรณ์เขาก็มีบุยผู้ใดจีนีจากบ้านจากเมืองเจ้าของดอกนะสิพีเขียนว่าอพยพเขามาเพิงพระบรบมมโที่สมพัตมันโมเมนเลยนะมันเป็นผลมาจากก,ากวาดต้อนมันเป็นผลมาจากสงคราม ที่ถือกวาดต้อนเขามาตังกวงตังไก่น่ะเนาะเวี้ยงจันห้างจากสุพรรณบุรีจากกิโลพี่น้องว่าโอ้เจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยหรือแม้แต่เมืองแถงเดียนเบียนฟูหนึ่งห้างจากเพชรบุรีเท่าไหร่พันกว่าเกือบสองพันกิโลเนาะหรือว่าจากหลวงพ่บางจากแกนเท่าลงมาฮอดพี่สุพรรณบุรีการจนบุรีนะค้อนสมมันมันกับบุเมนร,ระยะทั้งอ่ไก่ไๆ่ที่ว่าสีเดินเท่าแต่เกาเนี่ยสีมาอยากสำใดพี่น้องว่ามแต่ป่าแต่เขามแต่โลกแต่ไพ่ มีแต่ไขป่ปลามีแต่ไข่มาลาเรียเต็มไปเบิดนะการอพยบโ,โยกใหญ่สินยากสำหรับพี่น้องอตง้องต้องคิดขาดคะนน่เนาะโมเมนต์ว่าเออไปว่าใส่ใกันนะว่าพวกเล่ากุ่มนี่เป็นพวกอพยบหนีเขามาเพิงนั่นเพิงนี่โมเมนต์ขาเจ้าถือกวดตอนมาอีกอย่างหนึง่งอันพวกหนึ่งเด้อที่ที่เขามาเวา่าที่เขามาคอมเมนต์ในคลิปเออแต่อยากกลับไปบ้านเมืองจะขอาหกับอพยพกลับขึ้นที่ล่ะอันพวกห้านี่แหละ แห้งแต่ว่าเป็นตะสั่งเนาะเพิ่นถือกว่าตอนมากกจริงแต่กว่าตอนมาแล่าสองร้อยสามรอยปีตอนนี้เพิ่นลายเป็นคนไทยแล้วเป็นลายเป็นพลเมืองไทยแล้วมีบ้านมีเมืองนะ่ะถือว่าเป็นคนไทยนะ่ะแต่ว่าเสื้อสายเสื้อสายรุชตัติพันธ์นี่เป็นคนเล่านะ่ะข้าเจ้ามาอยูน่นี่จนกลายเป็นพลเมืองไทยแล้วสียให้กลับขึ้นไปมันบ่ได้ดอกนะ่ะมันเป็นไปบ่ได้เลยนะ่ะมันเรื่องเกาเข้า,ขาหลังเอาอมาศึกษาแค่นั้นเข้าในหูวที่ไปที่มา ของผู้คนว่าเพิ่นมาแต่ใส่นะจังม่ได้อยูได้หลวงได้หลแต่ในเมืองไทยอันคำว่าที่ว่าอันเมืองไทยมีแต่เล่าแลวเมืองเล่ามีแต่ไทยนั่นผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่บุเร่เกินความจริงเลยเลยในเล่ามีแต่ไทยในไทยมีแต่เล่าในไทยนี่ยมีแต่เล่าในภาคกลางนี่มีแต่กลุมจัดที่พันเหล้ากลุมต่างๆเออนอกจากนี่นอนในอีสานเท่านั้นอีสานก็มีแต่เล่านะบางคนจิปฏิเสธว่าบบแมนเล้า ก็ไ่ได้นะนะแต่ว่าในอีสานนั่นก็มีเล้ามีผู้ไทยมีย่อมีกระเริ่งมีแสกมีโซมีกระเม็นมีสวยหรือว่ามีกลวยนะแต่ว่าส้นสัติพันธ์เล่าเนี่ยเป็นสัติพันธ์ใหญ่สุดในอีสานลวก็ว่าเป็นดินแดนเล้าเก่าเพรียปฏิเสธจังใดก็ตามนะนะเนี่ยจังหวะในไทยอะมีแต่เล่านะเล่ามีในภาคอีสานกับแม่นเล่าในภาคกลางกับมีแต่เล่า นะซึ่งในภาคกลางส่วนหลายเป็นเหล้าที่ถือกวาดตอนหายนอ,อนผลของสงครามแต่ในอีสานนี่ยยูจะดังแต่เดิมแล้วก็มีบางส่วนอพยพโยกใหญ่เข้ามาแต่ฟังเหล้าจากนี่แล้วพี่น้องลงไปทางไต่เด้อจังหวัดระน,น่องจังหวัดประจักรจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีกลุ่มเหล้า,ากลุ่มเหล้าเวียงกลุ่มเหล้าส่งกร,กระจายอยู่หลายหมู่บ้านนะพี่น้องไปเบิ่งเด้อมีหลายหมู่บ้านแล้วก็ กร,กระจายอยู่ตามแต่ละอำเภอ,อซึ่งเป็นกลุ่มเล่าทีข่ขยับโยกใหญ่ลงไปจากเพชรบุรีจากเมืองกาญจนบุรีซึ่งมีการอพยพหาทินทำเลที่เหมาะสมในการตั้งบ้านตั้งเมืองนะในพมา่าให้กระลายนะในภาคกลางหรือมีแม่แต่ขึ้นไปในภาคเหนือภนะาคเหนือเช่นพวกแพร่น่านพะเยาพะเยานี่ส่วนไหอ่สิเป็นเล่าจากอีสานเนาะ ที่อพยพเขามาคือผมในวนไหนเมียอยู่ที่พะเยานี่เชียงรายมุ้นี่ก็จะเป็นเล้าที่อพยพมาจากอีสานประมาณหาิพปีก่อนเนาะแต่ว่าในภาคกลางหรือว่าภาคภาคกลางส่วนหหายอาพจะถือถกว่าตอนมาที่นี่ในในเล้ามีแต่ไทยในเล่าก็มีแต่ไทยอีหลีพอกลุ่มเล่า ที่เหลืออยู่กับเลือบหล่วนหลายติดกวดตอนมาฟังไอ่สิเป็นไท่ดำไท่แดงไท่แทงไท่แม่นไท่เปล่ามีแต่ไทอีอลีไท่ลื้อไท่ลื้อไทยยวนเนาะไทนั่นไทนี่ไท่ขั้งไทนั่นไทนี่ในในเล่านะภนสิมีแต่ไทอีอลีแต่ในในไทนี่สิมีแต่เล่าดังนั้นอสองประเทศเทานี่ก็ถือได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นพี่น้องกันนั่นล่ะสองกำสองไฟกับมีอ่า คนสิมีเส no <It> ือสาติพันธ์เดียวกันอ่าเฮ้บ่ตองมาพิษมาเถียงกันอ่า่ตองเอาเรื่องเล่าเก่าข้าวหลังของคนหลุนกเก่ามาเป็นเหตุให้เฮ้าพิษเถียงกันที่ผมเอามาอ่าว้าเอาเรื่องนี่ขึ้นมาเว่าว่แเมนต้องการให้พี่น้องมาพิษมาเถียงกันหรือว่าสิมาบอกว่าผู้ใดพิษผู้ใดถือนะแต่ว่าเอาความจริงมาเล่าสู่พี่น้องฟังอ่าพี่น้องเสด้รับรู้ว่าความเป็นจริงเป็นแนวใดอ่าที่ไปที่มา ของกลุ่มคนล่ากลุ่มต่างๆที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยนี่เพิ่นมาจากใสกันแท้นะ,ะบริอามีความต้องการหรือเป้าประสงค์อย่างอื่นเลยนเนอาอะก็ต้องขออภายัยเนาะผมมาในสุดนี่เพราะว่ามาอยู่กัก,กตัวอยู่ที่พะเยาก็มาอยู่หัวอยู่สวนนะอยู่หัวอยู่สวนทางหยาทางยู่ทางป่าอยู่ก็เลยเอายิบยกเรื่องนี้มาเบา,บากับพี่กับน้องอเพื่อต่างความเข้าใจ หลายคนที่เขามาดาที่เขาเม่าวาผมบอกให้ถือสานะเขาเม่นที่ว่าเป็นลบต่อจิตใจเนี่เพราะว่าผมมีเจตนาที่ดีต้องการเอาความจริงมาเผยแร่ให้พี่น้องสองฟังไ้ครับในหูเกี่ยวกับความเป็นมาที่ผมได้ศึกษาและนํามาเล่าสุพีสุนองฟังจึงได้พี่เมอนก้าให้พี่น้องฟังเบิงแลวกะพี่นิดพิจารณาฟังเบิงกัจยาฝ่าวเสือ นะให้ไปรองศึกษาเพิ่มเติมคนกวา่าเบิง้งวาซิเมนคือผมวา่าบอเนาะมันนี่คงเสียวัยสมิีกกอนสวัสดีล้ะก็สบายดี